วิธีรีมิกคลิปของตัวเราเองนะคะจากคลิปปังของตัวเองกดที่คําค้นหาค่ะอย่างช่องมาดามบ้านานานะคะจะเลือกตัดคลิปเก็บเห็ดค่ะก็พิมพ์คำค้นหาว่ามาดามบ้านนาเก็บเห็ดเราจะเจอคลิปเยอะมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกคลิปที่เราต้องการตัดสมมตินะคะคลิปนี้ เลือกคลิปที่ต้องการตัดนะคะกดเข้าไปแล้วเราจะเห็นคำว่า r e มิกอยู่ตรงด้านล่าง <กด S 1> ของคลิปนะคะสร้างช็อต <กด S 2> คลิปรีมิกค่ะ,คะแล้วก็จะระบบจะพามาที่การตัดต่อคลิปให้เราเลื่อนตัวเลขด้านบนขวามือนะคะเป็น60ค่ะเราเลื่อนกรอบเวลาเป็น60นะคะเลือกจัดวางคลิปตรงกลางให้อยู่ตรงกลางมุมของหน้าจอค่ะ กดที่จะกดนิ้วไปที่คลิปแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะคะเมื่อได้ฉากที่ต้องการแล้วกดคำว่าถัดไปค่ะระบบก็จะตัดคลิปปกติของเราที่อัปโหลดไปแล้วให้เป็นช็อตคลิปนะคะวิธีนี้ทำได้ในมือถือเท่านั้นตอนนี้นะคะเมื่อได้แล้วตำแหน่งสวยงามตามที่เราต้องการแล้วนะคะ คลิปก็จะถูกตัดออกมาแบบนี้ค่ะกดที่รูปดินสอเพื่อเลือกปกที่สวยที่สุดนะคะน่าสนใจที่สุดคลิปจะได้รับความนิยมอยู่ที่ปกด้วยนะคะเสร็จแล้วให้ใส่ชื่อคลิปค่ะพร้อมกับใส่แฮตแท็กที่เกี่ยวข้องนะคะกดคําว่าส่วนตัวค่ะเปลี่ยนเป็นสาธารณะกดตั้งเวลานะคะเลือกตั้งเวลาที่เราต้องการค่ะ ตั้งได้ทั้งชั่วโมงและนาทีนะคะดูที่ตัวเลขด้านบนแล้วเลื่อนค่ะเสร็จแล้วกดถอยหลังค่ะเสร็จแล้วกดคำว่าอัปโหลดวิดีโอเท่านี้เราก็จะมีช็อตคลิปนะคะที่เราตัดมาจากคลิปปังก็คือระบบกำลังดันอยู่ค่ะพอเรามีการตั้งเวลาการออกอากาศล่วงหน้านะคะใช้ระยะเวลาการทำเพียงหนึ่งนาทีต่อนหนึ่งคลิปเท่านั้นเองค่ะข้อสำคัญนะคะอย่าลืม ตั้งปกคลิปให้สวยตั้งชื่อคลิปแล้วใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องตั้งเวลาการออกอากาศล่วงหน้าเราจะได้มีสต็อกคลิปในการทำคลิปเรียวนะคะทดลองทำด้วยตัวเองมา1เดือนแล้วเห็นารายได้ออกมาดีงามมากเลยค่ะทุกคนก็ลองทำนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะปกคลิปต้องสวยชื่อคลิปต้องมีค่ะ